ยุติกิจกรรมน้องหยกใช่ไหมฮะหยกก็คือเด็กม.ปลายที่เตรียมพัฒน์ใช่ไหมฮะว่าจะไม่ยุติการทำกิจกรรมทางการเมืองจะไปทำเรื่องดนตรีกับทำเรื่องอะไรการเรียนกศน.ก็คือพูดง่ายกิฟต์อัพว่าไม่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วไม่ไปสู้ในโรงเรียนแล้วก็จะไปเรียนกศน.ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องสุขภาพของบุ้งใช่ไหมครับแล้วก็ความเห็นของบุ้งแล้วก็มีข่าวลือเยอะแยะนั่นก็ไม่มีอะไรเราไม่อยากคุยเรื่องนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้คืออัปเดตสถานการณ์ให้เห็นถึงหลายๆเรื่องแต่ตัวหยกเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในคุกถูกไหมครับหยกเนี่ยประกันตัวหรือว่ายังไม่เคยโดนคดีก็เข้าใจได้แล้วก็เห็นด้วยว่าคือคนก็ไปกดไลค์คล้ายๆกับว่าดีใจเยอะว่าเออก็เหมือนกับโล่งอกอยากให้เขาหยุดอะไรเงี้ยแบบไม่ได้หยุดนี่ไม่ได้แบบว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะคือคนที่แบบรู้สึกว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นแหละแต่อยากให้เขาหยุดแล้วมันจะได้แบบไม่ต้องแบบอะไรมากอีกไม่ต้องไปผจญเรื่องพวกนี้อีกแล้วหยุดพักกันบ้างพักไปเถอะเนี่ยเดี๋ยวไงก็สู้กันยาวๆอะไรคงคิดแบบเนี้ยก็เป็นแบบแต่ผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายเดียวกันนะไม่ผมมองว่าเป็นแบบถ้าขอโทษใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษจะดูดีกว่าขอโทษนิดนึงก็คือมันเป็น patronization เนี่ยการพยายามแบบเหมือนใช้ท่าทีของผู้ใหญ่ในการพูดว่าเออดีแล้วไม่ส่วนหนึ่งมันมีแต่ผมคิดว่าคนฝ่ายเดียวกันก็คิดอย่างนี้แต่ผมคิดว่าปัญหาโล่งใจขึ้นกลัวกังวลกังวลแทนแต่ผมบอกว่าเขายังไม่ได้พ้นคดีนี่เหมือนกับคนบอกว่าอยากให้ตะวันกับแฟงเลิกอดอาหารแล้วไงเขาก็ติดคุกอยู่ดีเขาก็ยังไม่ได้พ้นคดีนี่คือมันมีหลายชั้นของเรื่องพวกนี้คือแบบคนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทะลุวังเนี่ยกับบุ้งกับไม่ว่าจะเป็นบุ้งเป็นตะวันแฟงหยกอะไรต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอเคมุมหนึ่งเราอาจจะบอกได้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการเคลื่อนไหวเขาคนจำนวนมากอาจจะไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตอนช่วงนู้นแล้วแต่ว่าคุณบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วยังไงอ่ะคือไม่เห็นด้วยแล้วจะปล่อยเขาตายหรือว่าปล่อยเขาติดคุกไปอยู่อย่างนั้นหรืออะไรเงี้ยทำไมเหมือนกับว่าถ้ากลัวว่าการรณรงค์การไปช่วยรณรงค์กับเขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งบางคนกลับมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งไปช่วยรณรงค์ยิ่งทำให้เขาแบบอดอาหารยิ่งสนับสนุนยิ่งอะไรไปเขายิ่งอดอาหารยิ่งอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยพูดในฝ่ายเดียวกันเลยนะแบบคิดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วคุณจะทำยังไงคุณก็ปล่อยเขาไปเหรอก็โดดเดี่ยวเขาปล่อยให้เขาแบบหวังว่าโดดเดี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกเองเหรอมันมีจริงนะที่คิดพวกคิดแบบนี้หวังว่าโดดเดี่ยวพวกเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกอดอาหารเองเขาไม่ตายหรอกหน้ามันก็ดูถูกใจกันอยู่เหมือนกันแหละอันนี้ก็ ผมก็รู้สึกก็อาจจะเหมือนพี่ถึกนะแต่ก็ยังแบบผมไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วเหนื่อยคือรู้สึกความคิดเห็นของผู้คนที่มีกับเรื่องนี้มันมีหลายทางมากเลยนะคือมันมีหลายฝ่ายมากคนที่กังวลจริงๆก็เรื่องนึงนะคนที่โล่งใจจริงๆก็เรื่องนึงแต่มันโหแต่ก็ยังดีที่ท่าทีสุดท้ายในเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อเขาถอยมาเขาประกาศตรงนี้ไอ้ท่าทีมันไม่ได้ไปซ้ำเติมไงอย่างน้อยก็ยอมรับว่าใช่ใช่ถ้าเทียบกับตอนที่ลุงกระทืบหยกต่างกันเยอะใช่ไหมเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่อย่างน้อยปกป้องหยกและโดนจบแบบนี้ก็ยังดีกว่าจบแล้วยังกระทืบกันต่อซึ่งทั้งเทศจริงๆก็ยังอยากอาจจะอยากกระทืบแต่ว่าท่าทีที่ทุกคนแสดงออกมันก็ผมไม่รู้อ่ะผมพูดยากว่ะกินไม่เข้าเกินไม่เข้าคายไม่ออกยังไงไม่รู้นะครับคือผมยังรู้สึกว่าเนี่ยที่ผมรู้สึกผมหาคำตอบอยู่คือผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องของตะวันของแฟงของบุ้งเนี่ยมันถูกโดดเดี่ยวมากเลยแล้วในขณะเดียวกันไอ้กระแสเรื่องการโดดเรื่องของแบบว่าไอ้การแบบคนที่ต่อสู้กับคดี112ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกโดดเดี่ยวไม่ใช่บอกว่าจากฝ่ายตรงข้ามนะจากฝ่ายกันเองด้วยผมอาจจะคิดว่าอานนท์เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะอยู่หน่อยพอเวลาแจ้งข่าวแจ้งอะไรต่างๆแต่เวลาผมไปดูตามเหมือนก็เราดูตามเพจศูนย์ทนายและไอรออะไรต่างๆการรายงานแล้วพวกเนี้ยคนมันเหมือนแบบพยายามจะเมินเฉยอ่ะใช่ป่ะคนมันพยายามจะเมินเฉยทั้งที่แบบเคยสู้ร่วมกันมาอันนี้เป็นคำถามคืออะไรใช่ป่ะคือผมคิดว่าการโดดเดี่ยวแบบนี้เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรที่แบบว่าไม่ช่วยอะไรที่จะทำให้แบบเหมือนกับบางอย่างที่บอกว่าบางคนถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เห็นด้วยกับตะวันกับแฟงอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าคุณไปยิ่งโดดเดี่ยวเขาแล้วคุณแบบทำไมอ่ะถ้าโดดเดี่ยวเขาแล้วคุณคิดว่าเขาจะเลิกอดอาหารหรือเงี้ยแต่ว่ามันก็กระจายมาด้วยอย่างเช่นเรื่องของอานนท์เรื่องของอานนท์เนี่ยยังมีคนตามเยอะแต่เรื่องของเหยื่อคนอื่นๆที่มาโดนเรื่อง1-2กับศูนย์ทนายที่ศูนย์ทนายรายงานอะไรต่างเนี่ยคนอ่านมากน้อยอ่ะ
คนตามเข้าไปอ่านน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันท้อถอยกันขนาดนั้นเหรอก็ไม่แน่ใจแต่ถ้ามันท้อถอยกันขนาดนี้มันก็เหมือนแบบนกอีมูหรืออะไรที่เอาหัววุ้นทรายอ่ะแล้วคุณก็คิดว่าคุณจะแบบมุดไปก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคำถามที่ผมคิดว่าผมอยากวัดอยู่ว่าตกลงมันสังคมมันเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่แบบว่าคนที่เรียกว่าคนที่เคยแบบสนับสนุนคนที่เคยแบบไปม็อบไปอะไรกันมาเงี้ยมันรู้สึกยังไงแน่มันท้อจนกระทั่งแบบมันหายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอนี่เราอยากรู้อยู่ไม่มันมีอาจจะมีมุมนี้ก็ได้พี่ที่คนเขารู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันร้อนจนเป็นประเด็นร้อนเพื่อจะใช้สถานการณ์ที่มันเบาลงเนี่ยศาลก็จะค่อยๆผ่อนคลายกฎหมายมันก็จะออกได้แรงกดดันก็จะน้อยลงจากฝั่งนู้นมันก็จะทำให้ผ่อนคลายได้มันมีคนที่คิดอย่างนี้จริงๆก็มีทุกด้านอ่ะเอาข้อจริงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าผมกับคือมันอาจจะไม่อาจจะแบบไม่สะใจหรือว่ามันไม่สุดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็น new normal ของไม่ใช่ในสับพิเศษก็คือทุกอย่างแม่งคือ new normal จริงๆสถานการณ์ตอนนี้คือทุกคนแม่งมีความ new